ท่านผู้ชมครับวันนี้ตอน6โมงเย็นปรากฏว่ามีเหตุการณ์พลุระเบิดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครพนมแล้วก็เป็นช่วงที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังกล่าวเปิดงานอยู่พอดีนี่ฮะค่อยๆดูไปตอนนี้ตอนเริ่มต้นเห็นไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณลานพนมนาคานะครับริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมจังหวะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคุณชวนินนะฮะแล้วก็มีนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมกำลังไฟแล้วก็แรงระเบิดได้รับบาดเจ็บอีก8คนโดยกู้ภัยที่อยู่ที่นั่นก็ต้องนำคนเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนะครับผู้บาดเจ็บคนนึงบอกว่ามาเที่ยวงานลอยกระทงตอนเกิดเหตุเนี่ยลุกออกมาจากหลังเวทีห่างจากจุดที่มีการจุดพลุประมาณสัก20เมตรแล้วพอเกิดเหตุขึ้นแรงระเบิดแล้วก็แรงอัดกระแทกเข้าอย่างจังจนจุกแต่ก็พยายามวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุให้ได้นะครับพอวิ่งออกมาได้ก็หมดแรงนั่งลงไปกับพื้นนะฮะแล้วเขาก็หันไปเจอผู้หญิงอีกคนนึงที่เจอสะเก็ดพลุไฟนะครับจนได้รับบาดเจ็บมีเลือดออกด้วยนะฮะพุ่งเหมือนกับว่าเขาแตกเร็วครับมันน่าจะขึ้นลุกขึ้นฟ้าใช่ไหมถูกแตกใช่ยิ่งกระจายที่นี่ขึ้นมาปุ๊บแตกเลยโอ้เป็นว่าเมื่อกี้ผมอยู่หน้าเต็นท์ด้วยเหรอเนี่ยก็โดนเหรอคะหลังโดนเหรอคะโดนเรื่องนี่แรงระเบิดของพลุนะฮะเมื่อตอนเย็นนี่เองนะครับที่นครพนมลานพนมนาคานะครับนี่นะฮะผู้ไฟเนี่ยโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับเสียงน่ากลัวจะเปิดงานคือด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเหมือนเวทีประกวดนางนพมาศอันนี้อยู่หลังเวทีใช่นะครับอันนี้อยู่หลังเวทีประกวดนางนพมาศเลยเอา5 4 3 2เหลืออะไรเลยนะเลยอืม